ทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงเสือลงทุนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันต่อนะคะว่าในภาพใหญ่ของธุรกิจสื่อที่กำลังเปลี่ยนไปตอนนี้ในแง่มุมของผู้ที่เอาเม็ดเงินมาวางในธุรกิจสื่อตรงนี้เขาจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณวันนีรัตนพลค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยนะคะจะมาเล่าภาพรวมตรงนี้ให้เราได้ฟังกันคุณวันนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอบพระคุณคุณวันนีมากๆเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในแง่มุมของธุรกิจสื่อที่เปลี่ยนไปตรงนี้ถ้าในมุมของนักลงทุนที่มองข้างนอกเองเนี่ยอาจจะเห็นถึงความหวือหวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจสื่อตรงนี้ก็คือเม็ดเงินที่จะใส่ลงไปถูกต้องไหมคะพี่ติ๋วใช่คำถามแรกเลยครับว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการที่ซื้อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทีวีโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับโฆษณาต่างๆเหล่านี้เม็ดเงินมันขึ้นอยู่กับภาวะอะไรบ้างขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักเลยค่ะนะคะไม่ใช่จำนวนช่องซึ่งมีหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดคือว่าคิดว่าช่องเยอะเนี่ยตัวเงินก็จะไหลมาแต่ไม่จริงเพราะว่าเจ้าของสินค้าเขาต้องขายของได้ขายของได้ถึงมีงบโฆษณานะฮะมีงบโฆษณาก็ไหลเข้าในส่วนของสื่อเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาดูที่กำลังซื้อเป็นหลักใช่ค่ะถูกต้องไหมคะถ้ากำลังซื้อมีธุรกิจสื่อก็จะสามารถเติบโตได้ถูกต้องค่ะคือเอเจนซี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจล้วนๆเลยคือบางครั้งเนี่ยต่างประเทศดีแต่ในประเทศไม่ดีนะบางปีก็สลับกันะนะคะแต่ปีนี้หนักค่ะแต่เราจะเห็นเป็นเหมือนซีซันอลเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มธุรกิจสื่อซีซันอลของธุรกิจนี้มันเป็นยังไงบ้างคะซีซันอลถ้าพูดถึงในหนึ่งปีนะคะควอเตอร์ที่มีงบเยอะคือไตรมาส2กับ4นะคะไตรมาส2เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะแบบเป็นหน้าขายนะคะสินค้าพวกแชมพูสบู่อย่างเงี้ยนะคะหน้าร้อนก็จะใช้เยอะนะคะวันหยุดก็เยอะนะคะก็ท่องเที่ยวทีนี้เดือนอย่างแบบมกราช่วงไตรมาส1เนี่ยมันจะช้านิดนึงก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยงบลูกค้าไม่จบคือแบบว่ายังต้องทำแผนกันเองยังแผนยังไม่พร้อมค่ะส่วนไตรมาส3นี่ก็จะเจอหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นหน้าขายของลูกค้าค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหวี่ยงไปตามใช่ค่ะแต่ว่าพอไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายก็เทศกาลแห่งการจับจ่ายถูกต้องค่ะแบบมีท่องเที่ยวมีช่วงเฟสติวัลนะคะแบบพวกเหล้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เหล้าเดี๋ยวนี้ก็ทำลำบากนะเพราะว่ากฎมันออกมาเยอะมากโอเคฉะนั้นหลักๆแล้วเราฟังดูตรงนี้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักเลยซึ่งต้องถามต่อเลยเพราะว่านี่เราก็6เดือนละปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงดีครับในแง่ของทิศทางของสื่อเม็ดเงินก็คือถ้าหากว่าดูตัวเลขนิวซันเนี่ยนะคะมันก็เป็นตัวเลขที่รีพอร์ตสูงมากนะคะแต่ว่าเราก็ได้ทำการแบบว่าไปเจาะลึกข้างในนะคะอย่างแบบที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของดิจิตอลทีวีนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการใช้เรทการ์ดนะคะแต่ในตลาดนะมันซื้อขายกันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็ถ้าหากว่าเราตัดตรงนั้นออกมาเนี่ยใน5เดือนแรกเนี่ยก็ขึ้นอยู่ประมาณ 2-3% แค่นั้นขึ้น 2-3% ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าประเมินไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยหวังว่าครึ่งหลังจะดีขึ้นค่ะก็อาจจะจบเอาที่ประมาณ4ก็ยังตั้งความหวังเอาไว้นะคะถ้าหัก 4% ก็ประมาณ 140,000 ล้านค่ะอันนี้คือเม็ดเงินที่จะมาสะพัดอยู่ในธุรกิจสื่อในบ้านเพิ่มขึ้นจากปีแล้วประมาณ 4% ซึ่งปกติแล้วค่ะถ้าโดยเฉลี่ยช่วงปีที่ผ่านมาถ้าเติบโตแบบปกติมันควรที่จะอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็ช่วงหลังนี่แบบว่าค่อนข้างจะเหวี่ยงพอสมควรนะนะคะอย่างแบบปีที่แล้วอย่างเงี้ยติดลบ2ค่ะติดลบ2นะคะปีก่อนนู้นก็บวก4ค่ะปีนี้นะคะเรายังไม่รู้ว่าจะจบปียังไงนะคะแต่ก็ตั้งความหวังไว้ก่อนนะคะก็ขึ้นอยู่กับ GDP ถ้า GDP ลดลงมาก็เผลอๆจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันดูเหมือนตัวเลขจะล้อกับ GDP นะฮะใช่ค่ะตัวเลข3ตัวเลข4แล้วประมาณนั้นนะครับคือเมื่อ10 20ปีเมื่อก่อนนี้นะคะโอ้ย
อุตสาหกรรมโฆษณานี่แบบขึ้น 25% นี่แบบว่าสบายมากแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยแบบว่าด้วยเหตุการณ์การเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่นิ่งเงี้ยมันก็ทำให้ตัวเลขนี่กลับลงมาแบบความเชื่อมั่นลดลงเม็ดเงินที่มาลงในสื่อครับสื่ออันไหนที่ได้รับปริมาณเม็ดเงินมากที่สุดครับก็ทีวีเป็นหลักนะคะทีวีก็ประมาณ 65% นะคะ 65% แล้วก็สื่อรองลงมาก็อาจจะเป็นพวกหนังสือพิมพ์นะคะก็มีวิทยุแล้วก็ที่เหลือประมาณเนี่ย 4-5% นะคะแต่ว่าสื่อหนึ่งที่น่าจับตาก็คือพวกดิจิตอลดิจิตอลคือหมายถึงพวกอินเทอร์เน็ตพวกโซเชียลพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็จากตัวเลขของสมาคมดิจิตอลเนี่ยเขาก็ประเมินว่าปีนี้เนี่ยจะจบที่ประมาณ 7,000 กว่าล้านถ้า 7,000 กว่าล้านก็กินแชร์ประมาณ 5% ของตลาดอุตสาหกรรมโฆษณาคือถ้าเราฟังดูแบบนี้หมายความว่าเม็ดเงินเนี่ยมันเท่าเดิมแต่แค่ว่ามันมีทางเลือกที่จะไปมากขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมคะคือเม็ดเงินไม่ได้โตหรือหวานเหมือนในอดีตก็มันก็จะมาเหวี่ยงซ้ายขวานิดหน่อยนะคะอย่างแบบถ้าดูสื่อแล้วเนี่ยสิ่งพิมพ์ลงนะคะพวกวิทยุลงนะคะเทรนด์นี่คือลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยอินสตอลขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงปีนี้นี่ก็อาจจะลดลงนิดนึงนะคะเพราะว่าราคามันขึ้นสูงมากนะคะสูงจนแบบลูกค้าบอกว่าไม่ไหวแล้วไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะแม้พอถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดถึงสื่อหลายประเภทนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือครบประมาณ1ปีของการมีทีวีดิจิตอลพอดีนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามเพื่อให้นักทุนได้ทราบว่าแล้วถ้าเรามองให้ไปเป็นทิศทางที่มันไกลออกไปกว่านี้หน่อยนะฮะมองไปข้างหน้าสัก 2-3 ปีเนี่ยพัฒนาการของสื่อนะฮะซึ่งผมอาจจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆก็คือว่าสื่อทีวีนะซึ่งเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดกับสื่อที่ไม่ใช่ทีวีนะหรืออาจจะเป็นสื่อนอกบ้านพัฒนาการจะเป็นยังไงบ้างครับก็ยังไงเสียทีวีก็ยังจะเป็นสื่อหลักอยู่นะคะแต่ทีนี้จะเป็นกี่ช่องอันนี้ก็ค่อยดูกันต้องลุ้นต่อไปใช่ค่ะแต่เท่าที่ดูคือ อย่างแบบคนที่เข้ามาเล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เงินทุนพอสมควรนะคะคิดว่าก็น่าจะอยู่กันไปได้สักระยะหนึ่งนะคะทีนี้ถ้ามาดูพวกสื่อนอกบ้านใช่ไหมคะสื่อนอกบ้านเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนจากแบบเป็นป้ายสแตติกนะคะกลายเป็นดิจิตอลใช่ดิจิตอลมากขึ้นซึ่งต่างประเทศเนี่ยก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าของเขาเนี่ยข้ามไปอีกสเต็ปนึงก็คือว่ามันจะเริ่มอินเทอร์แอคทีฟนะคะมันจะใช้เทคโนโลยีเพื่อพ่วงมือถือกับบิลบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณขับผ่านนะคะก็จะขึ้นอาจจะว่าสวัสดีคุณใช่ทักทายได้นะคะหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมนะคะแบบว่าเล่นกับพวกบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น่าเคยอ่านเจอหนึ่งบทความค่ะเขาพูดถึงโฆษณารู้สึกจะเป็นโฆษณาโดนัทในเกาหลีคือปกติเนี่ยเขาก็จะแปะป้ายตามแบบพวกรถเมย์เหมือนบ้านเราเป็นเอาท์โฮมใช่ไหมคะแต่รถเมย์คันนี้มีกลิ่นโดนัทด้วยอ่ะคือขับไปไหนก็จะรู้สึกว่าหอมจังเลยไม่ใช่ไอเสียพี่คะโดนัทค่ะรู้สึกว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปคืออยากซื้อโดนัทอยากกินนี่คือทิศทางที่มันเกิดขึ้นใช่ใช่หรือมันก็มีที่ได้รางวัลค่ะของตัวเทสโก้ที่เกาหลีค่ะที่เขาขึ้นแล้วก็คนสามารถเอามือถือ snap ซื้อของได้เลยนะคะแล้วก็ deliver ถึงบ้านคือจะไปตรงไหนก็ได้ถ้าเห็นของมีบาร์โค้ดใช่ยิง QR code QR code บาร์โค้ดอะไรแล้วแต่อ๋อแต่ตอนนี้เริ่มเห็นในบ้านเราพยายามที่จะโฆษณากันอยู่เหมือนกันนะคะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยทิศทางของการพัฒนาของสื่อมันก็จะไปล้อกับต่างประเทศมากพอสมควรไหมคะโอ้เดี๋ยวนี้มันด้วยเทคโนโลยีนะคะมันเข้ามาแบบเร็วมากค่ะนะคือแบบขอให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนในโลกนี้มันก็สามารถ import เข้ามาได้เลยครับคือกลายเป็นว่าเทคโนโลยีที่คือพูดง่ายเทคโนโลยีก็จะเป็นตัวพาไปซึ่งอาจจะยังบอกว่าจะสิ้นสุดตรงไหนไม่ทราบเพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดแต่ครั้งนี้สัดส่วนมันจะไปได้ไกลสักขนาดไหนในแง่ของสมมติว่าเราเป็นเจ้าของสินค้าเราเป็นเอเจนซี่ที่ต้องไปเอาเม็ดเงินเนี่ยไปกระจายในการไปซื้อสื่อต่างๆเนี่ยมันมีหลักไหมครับว่าเราควรจะ
เพิ่มตรงไหนลดตรงไหนยังไงในอนาคตคืออย่างเงี้ยค่ะสื่อแต่ละสื่อเนี่ยมันมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะอย่างทีวีอย่างเงี้ยมันคือสร้าง awareness เพราะว่ามันเข้าถึงคนได้มากที่สุดนะคะสื่ออย่างอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถให้ข้อมูลสามารถที่จะลงไปจนถึงซื้อของได้ไป e-commerce นะคะงั้นโรแต่ละสื่อเนี่ยจะไม่เหมือนกันส่วนสื่อนอกบ้านอย่างเงี้ยมันคือเป็น awareness คือแบบว่าเป็นย้ำเตือนค่ะ remind ผู้บริโภคว่าโอเคแบรนด์นี้อะไรยังไงอยู่นะคะถ้ามันไป interactive ได้ด้วยโอเคมันก็อาจจะทำให้แบบสื่อมันหวือหวามากขึ้นนะคะทีนี้วิธีการเลือกเนี่ยขึ้นอยู่กับโจทย์ของลูกค้าแต่ละลูกค้าเนี่ยโจทย์จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นแบรนด์ใหม่อย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะให้คนรับรู้มากที่สุดนะคะมันก็คือต้องเป็น awareness ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดอยู่นานอยู่แล้วแล้วเขาต้องการที่จะให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะ convert อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องอาจจะเลือกสื่ออีกแบบหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นนี้เป็นภาพรวมนะคะของธุรกิจสื่อในบ้านเราที่หลายคนอาจจะมองว่าโหการเปลี่ยนผ่านสู่อนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนรวดเร็วขนาดนั้นนะคะเพราะว่าภาพของสื่อเองมันไม่ได้มีแค่ทีวีอย่างที่คุณวันนี้ได้บอกไปตอนนี้มันยังถูกกระจายตัวไปยังสื่ออีกหลากหลายประเภทซึ่งก็มีหน้าที่ในการทำงานต่างกันนะคะในฐานะคนซื้อสื่อเองวันนี้เราเข้าใจภาพใหญ่ละทีนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณวันนี้กันต่อแล้วเราก็จะกลับมาเจาะลึกกันด้วยนะคะว่างั้นเวลาเราเข้าไปดูในแต่ละประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวทีวีที่เราคุยกันถูกต้องไหมคะพี่ป๋องเฮติคะเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างช่องเยอะขึ้นเลือกยังไงนะคะอยากสร้าง awareness เหมือนกันแต่จะไปสร้าง awareness ในกลุ่มไหนแล้วคุ้มค่ามากที่สุดเดี๋ยวคุณวันนี้จะมาให้คำตอบกันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วช่วงหน้าเรากลับมาย่อยข้อมูลตรงนี้แล้วก็มาตีความในการลงทุนภาพใหญ่ของกลุ่มมีเดียกันต่อค่ะ